ก้อยอรัชพรอูฟูขึ้นแท่นเศรษฐีวัยรุ่นค่ากินเดือนละหกหมื่นใช้เงินเดือนละสองล้านไม่พอทำงานหามรุ่งหามคำ่ำแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวคนสวยที่ทั้งเก่งและขยันมากๆก่อนหน้านี้ก้อยอรัชพรและเพื่อนๆเขาเปิดรายได้จากการทำช่อง Youtube ให้ทุกคนได้ชมกันแล้วล่าสุดทั้งสามสาวเลยขอเปิดรายจ่ายของตัวเองในแต่ละเดือนให้ทุกคนได้รู้กัน และสำหรับรายจ่ายของก้อยอรัชพรในเดือนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปนั้นไม่ธรรมดาซึ่งรายจ่ายของก้อยจ่ายเงินเดือนให้พ่อแม่เดือนละ5 0,000บาทแต่เดือนนี้มีค่ายาของคุณพ่อจะให้60,000บาทแต่คุณพ่อจะได้เป็นเงินรายสัปดาห์โดยมีคุณแม่เป็นคนจ่ายให้คุณพ่ออีกทีส่วนจ่ายค่าบ้านกู้มา16ล้านและคุณแม่เป็นคนมีวินัยสูงบอกให้ก้อยผ่อนเดือนละ500,000โปะยังไงก็ได้ให้หมดภายในสองปี ตอนนี้ก็ผ่อนเหลือ8ล้านถือว่าเร็วมากมาได้ครึ่งทางแล้วคือก้อยโปะบ้านเดินละ5 0 0 0 0นแต่ผ่อนจริงๆเดินละ4 0 0 0 0ก็พยายามเอาเงินเก็บไปโปะไม่อยากเป็นหนี้ส่วนรถผ่อนหมดแล้วก็จะมีค่าซ่อมบำรุงค่าใช้ใจ่ายที่หมดเดยอะอีกหนึ่งรายการก็คือค่าอาบน้ำของไนล่าก่อนที่ก้อยจะมาสรุปรายใจ่ายในเดือนของตนเองให้ได้ฟังเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็คือ1.6ล้านบาท ถือว่าเยอะมากซึ่งรายการจ่ายเกินไรายได้แต่มีเหตุผลเพราะมีเงินของพี่นิกกี้ที่ก้อยเอาไปโปะบ้านให้พี่เขาคือ90 0 0 0ก้อยใช้จริงๆก็ประมาณ6 7 0 0 0 0บาทเงินที่ก้อยใช้จริงๆต่อเดือนก็จะอยู่ที่5-60,000บาทส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องกินแต่ที่แพงคือค่าน้ำมันเพราะต้องจ่ายหลายคันค่าน้ำมันเดือนละหมื่นเสื้อผ้าไม่ได้ซื้อเลยเดือนนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีสวดอินโฟขอบคุณค่ะ